วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่30สิงหาคมพุทธศักราช2561วันนี้อยู่กับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์คุณสมพลองค์การและดิฉันนฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเราก็เริ่มเราก็จะแฮปปี้หน่อยๆถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าจะออกตรงหรือเปล่าจริงอ่ะค่ะแต่ก็ยังมีความสุขมันก็จะหมดไปอีก1เดือนสิงหาคมอย่างน้อยชีวิตก็มีความหวังถูกต้องหวังว่าปีหน้าจะฟ้าใหม่จะดีกว่านี้ก็รอไปอีก4เดือนเดี๋ยวก็ผ่านปีแล้วก็จะมีเลือกตั้งหรือเปล่าอ่ะหวังปีหน้าเลยค่ะกูหวังแค่เดือนหน้ากูขอระยะสั้นๆเอาถึงสิ้นปีก็พออ๋อเหรอคะสิ้นปีนี้เหรอคะแสดงว่าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันใช่ไม่ยึดติดกับอนาคตเท่าไหร่เพราะอนาคตบ้านเมืองนี้ไม่ค่อยมีเหมือนอนาคตอ่ะจะมีที่ไหนมันจะมีทางไหนอ่ะอนาคตของบ้านเมืองนี้ก็อย่างที่บอกไงว่าเรื่องป่าไม้เรื่องคุณจะดูเรื่องอะไรนี่มันถอยหลังไปหมดคุณเห็นความกล้าหาญที่เขาตัดสินใจไหมเรื่องสุดยอดใบขี่ได้เท่าไปก่อนอ๋อใช่ใช่มันไม่น่าเลยนะมันน่าจะอย่างที่คุณว่าขาดเด็ดเดียวมากขึ้นไปเลยบอกปรับเลย300,000อะไรเงี้ยใช่เขาแค่บอกยังไม่เห็นด้วยแก้ไม่ก่อนนั้นทุกอย่างหยุดแต่ตัดสินใจเด็ดขาดที่สุดดูไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ยังไม่ผ่านเด็ดขาดตัดสินใจเด็ดขาดมากขนส่งเลยตำรวจเลยถอยหลังกันกรุดก็นายกพูดชัดขนาดนี้แล้วใครยังจะเดินหน้าต่อไปได้คะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากกล้าหาญชาญชัยอย่างยิ่งแล้วก็ได้คะแนนเสียงนะได้คะแนนเสียงในกลุ่มคนที่เขามีความจำเป็นที่ต้องจ่ายในอนาคตใช่มีคนก็สงสัยว่าทำเองคิดเองทำเองหรือเปล่าให้คนไปทำเรื่องนี้ขึ้นมานายกต้องคิดเองทำเองสิคะระดับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์สร้างคือให้คนมาสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาทำเสร็จแล้วก็ไปเบรกมีคนสงสัยกันนะยุคนี้คนเริ่มไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันไม่เดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นอีกใช่พอหมดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นเห็นหน้าลักษณะแบบนี้เห็นหน้าซื่อเรื่องนี้นะค่ะอย่างนี้กับช่วงนี้มันคุณอาศัยกระแสจริงๆนะค่ะเพราะเดี๋ยวจะตีกินสบายๆเลยอ๋อจะเลือกตั้งแล้วปีหน้ากุมภาพันธ์ถ้าหากว่าจะมีการเลือกตั้งมันก็จะต้องมีคะแนนนิยมแบบนี้มาชัวร์แต่มันเรื่องคุณคิดดูสิว่าเรื่องอะไรเรื่องขยะพิษก็ไม่มีการตัดสินใจเรื่องสารพาราควัดก็มีการตัดสินใจเรื่องอะไรบ้านป่าแหว่งก็ยังใช่ใช่ยังไปต่อว่าเขาอีกสารพัดอย่างนะไอ้เรื่องที่เนื้อนี่นะไม่มีอะไรแต่ว่าเรื่องนี้ช็อกทหารมาเราต้องให้คะแนนเต็มร้อยเหมือนกับองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันไหมคะเมื่อเช้าพักพวกเราฟังว่าผ่านรายการวิทยุเขาบอกว่าเขาไปงานที่ไปที่ลำพูนแล้วเขาไปติดต่อธนาคารธกส.ค่ะใต้ถุนน่ะแหล่งจำหน่ายพาราควัดกามักโซนน่ะก็รู้อยู่แล้วสาขาป่าซางอ่ะนั่นจะไปเลิกได้ยังไงหรือเชื่อไหมที่สำนักงานธกส.เป็นแหล่งจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายกามักโซนพาราควัดยาฆ่าหญ้าที่ผลิตโดยเชฟรอนก็เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้คุณโรสนาที่บอกว่าเชฟรอนก็ร่อนไปร่อนมาไม่ทำอะไรก็เนี่ยหมายละวงละเว้นสรรพสามิตไม่เก็บภาษีเชฟรอนใบอนุญาตขนส่งสุขกรคุณช่วยกันทุกฝ่ายอ่ะสองมาตรฐานใช่โรสนาเราคอแหบคอแห้งนะเงียบเพราะว่าการมกโซนมันคำคออยู่เนี่ยแล้วเราก็เลยต้องอาทานผักผลไม้ที่มีติดต่อไปค่ะหาพ่อหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นเอเย่นของตัวแทนของพวกนี้ทั้งนั้นน่ะก็คือเป็นลูกหนี้เขาอ่ะเขาให้เอาของไปจำหน่ายก็ต้องไปใช่คือกึ่งบังคับเอาเนี่ยเอาของไปด้วยที่มากู้ตังค์แล้วก็เอาไปก็กลายเป็นอย่างนี้ชาวบ้านก็เหมือนกันหรือรายการเราต้องจัดแบบเน้นๆเลยว่าสหกรณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยใช่ไหมที่สหกรณ์การเกษตรเนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายก็ถูกบังคับกับไอ้พวกนี้เอาไปว่าพ่วงไปด้วยใครจะไปกู้เงินสหกรณ์กู้ธกส.ก็คือต้องเอาอย่างนี้ไปนั้นคือชาวบ้านเนี่ยชาวนาชาวไร่เนี่ยถึงเป็นหนี้ไม่รู้จะจบสิ้น คืออยู่อย่างพอเพียงไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ไม่ได้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมแล้วที่บอกผมไปนะหลักในทุนชัดๆเลยผู้ใหญ่บ้านที่นั่นท่านหนึ่งบอกได้เลยว่าถ้าอยากให้ป่าฟื้นไม่น่าเชื่อนะแกบอกให้ยกเลิกไอ้พวกแกรมโซนพาราควอดไกโฟเซตเนี่ยเขาบอกรับรองนะฟื้นป่าเพราะอะไรไหมคนมันถางไม่ไหวหญ้าเพราะนั้นที่มันทุกลุกได้ทุกวันนี้ทำพื้นที่เยอะๆได้เนี่ยนะปลูกข้าวโพดอะไรก็เต็มดอยเพราะว่า
ไอ้ตัวนี้เอาไปใช้ฉีดเข้าไปถ้าคือเขาต้องตัดเองต้องใช้เครื่องใช่ไหมแล้วไม่มียาช่วยเนี่ยพื้นที่ที่ทำเกษตรไอ้พวกอย่างเงี้ยมันจะลดลงป่ามันก็จะฟื้นเหมือนมันก็จะถูกคุมมันเป็นเรื่องทางอ้อมซึ่งเป็นเรื่องเป็นไปได้ทีเดียวค่ะที่น่านนะก็บอกที่วินาศสันตโลก็เพราะไอ้ตัวนี้มีส่วนด้วยค่ะใช่ไหมแต่น่าแปลกที่รัฐบาลไม่รับฟังตรงนี้เลยหรือเราอาจจะต้องชี้ให้นายกเห็นว่าถ้ายกเลิกสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้นายกได้ฐานเสียงหรือคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกอาจจะยอมมาประกาศเหมือนกับแต่ตังมันหายไปเยอะพวกนี้เขาไม่ได้โง่น้อยเขาไม่ได้โง่น้อยนะช่วยขยายความไม่ต้องอะไรก็ฝากไปก็แล้วกันอาจารย์ยักษ์ผมก็เชียร์ว่าให้อาจารย์ไปเป็นรัฐมนตรีแต่ค่ายเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ยังดีขอให้ดันหน่อยผักหน่อยก็พยายามนะคะอาจารย์ยักษ์ก็เริ่มมามีบทบาทพูดอยู่ว่าจะยกเลิกทันทีภายในประเทศไทยทั้งหมดทั้งครม.เนี่ยอาจจะมีอาจารย์ยักษ์คนเดียวที่เสนอเรื่องนี้นอกนั้นนั่งนิ่งไอ้เรื่องเขาใช่ใช่ไอ้เรื่องเขานี่เรื่องคุณเสนอไปเรื่องผมคุณใหญ่ไม่ยุ่งกันแล้วกันทั้งที่ข้อมูลจากสาธารณสุขเนี่ยนะพวกนี้ก็ชัดเจนงานวิจัยจากสกวงานวิจัยจากทั่วโลกอ่ะก็ชัดเจนแล้วเดี๋ยวไม่จะเป็นต้องมาวิจัยใหม่บอกว่าฉะนั้นนะกระทรวงการคลังหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าทำไมถึงไม่ยกเลิกอาญาค่ายาเพราะว่าธกส.เป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายนะยาค่ายาจะไปเหลือประเทศนี้อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณก็ดูสิจากธนาคารซอมซ่อสมัยก่อตั้งใหม่ๆบอกช่วยเหลือเกษตรกรไปเช่าพวกไอ้โรงไม้เขาอยู่ไปเช่าตึกแถวเก่าๆเดี๋ยวนี้ดูสิหรูหราฟู่ฟ้าสร้างสำนักงานใหม่ใหญ่เบ้อเริ่มเติมเดี๋ยวนี้เขาเป็นแหล่งรวมโฉนดไงดูรวมโฉนดที่ดินใช่ไหมรับจำนองที่ดินเนี่ยไปดูรับจำนองโฉนดแล้วก็พอรวบรวมเป็นผืนใหญ่แล้วก็ขายให้นายทุนสำหรับธกส.นะแต่ถ้าชื่อจริงๆคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะนั่นคือเจตนาทีแรกชื่อไม่แค่ชื่อไม่แค่ชื่อแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องตั้งคำถามกลับไปว่าคุณทำเพื่อเกษตรกรจริงเขาแสวงหากำไรก็ทำเดียวกับหลักการของแบงก์กำไรสูงสุดแล้วก็ต้องจำเป็นต้องทำเพื่อโบนัสใช่ไหมเพราะว่าเงินตอบแทนผู้บริหารตอบแทนตำแหน่งทั้งหลายแหละนานมาแล้วผมเคยพูดเคยไปชุมเรื่องกันเรื่องพวกนี้เขาก็นั่งเฉยนะพูดกันต่อหน้าผมก็พูดแล้วมันตีบางยุคใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงนักการเมืองด้วยใช่ไหมผ่านเงินกู้เงินประชานิยมถมไม่เต็มต่างต่างต่างเป็นนโยบายลงมาให้ธกส.รับไปปฏิบัติการปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรดอกเบี้ยต่ำนะในการขยายสินเชื่อต่างๆนะคะนอกจากพูดถึงภาคเกษตรแล้วที่เราไม่รู้ว่าจะตกต่ำไปแค่ไหนแต่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเมื่อวานนี้คุณสมทิศจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand Focus ที่จะมีขึ้นวันที่29แล้วก็30สิงหาคมปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไปเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาว่าเศรษฐกิจไทยไม่เคยดีเท่านี้มาก่อนของใครอ่ะเศรษฐกิจไทยที่ไหนGDP หรือว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่องคาดว่าทั้งปีจะสูงกว่าที่หลายสำนักคาดการไว้เพราะรัฐบาลเร่งรัดการลงทุนการปฏิรูปหลายด้านท่ามกลางปัจจัยบวกอัตราเงินเฟ้อ 1% การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวมากกว่า 8% ทุนสำรองระหว่างประเทศ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหนี้สาธารณะต่อ GDP 40% นับว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวโดยสมบูรณ์คุณไปดูสำนักงานที่ดินมั้งหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกตอนนี้ไม่มีการซื้อขายที่ดินเลยนะมีแต่จำนองขายฝากขายฝากจำนองขายฝากเอาสถิติของนี่บ้างโพลชัดเจนอันนี้ด่าก็ว่าเศรษฐกิจดีทั้งแต่แต่ดูโพลเลยไหมช้างโพลเขาบอกว่าปีนี้ยอดขายตกต่ำมากกว่า 10% หายไปยอดขายแสดงว่ากำลังซื้อข้างล่างเนี่ยไม่มีใครไปซื้อช้างอันนี้ยอดช้างนะอันนี้ช้างแชมเปญแทนช้างเท่าไหร่อ๋อหรือพวกไวน์พวกชาโตแล้วเปล่าคงงั้นไม่หรอกดื่มน้ำกระแช่น้ำสันโทน้ำข้าวหมากน้ำข้าวหมากคือมันไม่มีจนก็ต้องไปดื่มน้ำข้าวหมากตอนนี้ที่กินขายดีนะเพราะว่ามันถูกกว่าเพื่อนไงอ๋อไม่ยากกรมสรรพากรเลยไปเร่งรัดจับอยู่ตอนนี้มีการขายอย่างแพร่หลายขึ้นมาอีกหน่อยไปงานปากคุณยายดูน้ำหมาก
ว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยป่ะแล้วก็อีกหน่อยต้องมีเครื่องตรวจแอลกอฮอล์แบบตำรวจตรวจตำรวจด้วยสารพันธมิตรต้องตรวจตำรวจมาเป็นแรงพิษแอลกอฮอล์เหมือนอัลฟา6ที่เขาใช้ตรวจหาสารเสพติดอย่างเงี้ยป่ะแล้วไปตรวจหาแอลกอฮอล์อีกหน่อยสารพันธมิตรเขาคงต้องขอซื้อเครื่องมือแบบนี้ง้างปากเลยคุณยายดูซิน้ำหมากมีแอลกอฮอล์ไหมคือเห็นให้ชัดเจนว่าก่อนเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องเหล้าพื้นบ้านเรื่องอะไรต่ออะไรเขาก็ทำคล้ายกันพออยู่พอกินได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเหล้าเดี๋ยวนี้เหล้าข้างนอกก็แพงแล้วก็ห้ามผลิตเหล้าเองเพื่อต้องไปซื้อเหล้าในเซเว่นในห้างในอะไรทั้งหลายแหละในขณะที่เยอรมันคุณดูดิคนผลิตบงผลิตเบียร์ไม่รู้กี่ยี่ห้ออะไรต่างๆมันกลายเป็นช็อกโกแลตก็มีเหล้าขายมีแทรกในเหล้าเขาก็สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือชาวบ้านคนเหล่านี้เขาเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาไม่ใช่ชาวบ้านคุณต้องเข้าใจเขาเพียงแค่เขาเพียงแค่กินเงินเดือนภาษีจากชาวบ้านแค่นั้นเองตอนนี้นี่ประเทศนี้มันถึงไปไม่ได้เขาคนระดับชาวบ้านเขาคนระดับชาวบ้านนะอย่านึกนะเขามีเครื่องแบบเดินเข้าไปในไก่เกยบินหนีว่อนเลยฮะเข้าในหมู่บ้านเนี่ยไม่ต่างจากตำรวจนะที่ซ้อมมาใส่เข้าไปในหมู่บ้านนี้ปิดประตูปิดปุ่มความคนหนีหลบเรียบหมดเลยนี่ก็เหมือนกันไปด้อมนี่คือใต้ถุนบ้านมีโอ่งหรือเปล่าค่ะเพื่อจะไปดูเหรอคะโอ่งเข้ามาแล้วโอ่งประจอมแล้วโอ่งสารแล้วโอ่งน้ำขาวทำไมยอดปรับ 4-5 หมื่นเป็นหมื่นเนี่ยทำไมไม่ต้องไปศาลทำไมเขาปรับเองได้ผมไม่เข้าใจทีตำรวจยังบอกเลยเดี๋ยวต้องหมื่นขึ้นไปเนี่ยจะต้องขึ้นต้องไปส่งสารไม่สามารถปรับเองได้แล้วทำไมสามีถึงปล่อยให้เขาปรับเองได้ก็ช่วยเซฟเวลาให้คนที่โดนปรับไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นศาลไม่ต้องไปขึ้นศาลเสียเวลาโอ้โหก็จะรวมไปศาลมันเดินทางอีกต้องเสียเวลาเลยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละก็เลยเป็นศาลเตี้ยซะเลยจะไปสูงทำไมล่ะก็เตี้ยก็ได้ไม่เป็นไรจะไปสูงทำไมสูงแล้วว่าก้มต่ำใต้บันไดใต้ถุนบ้านลำบากไปดูโอ่งดูหายอ่ะเตี้ยๆแบบนี้ล่ะค่ะเงินเข้ากระเป๋าตรงเลยไม่ต้องไปผ่านจุดตรงไหนเลยไม่ต้องสายตาด้วยเข้ากระเป๋ารัฐบาลโดยตรงกฎหมายทั้งหลายแหล่เนี่ยออกมาเนี่ยดีทั้งนั้นอ่ะหวังดีแต่คนที่ปฏิบัติใช่ไหมสำคัญมากเหมือนเนี่ยครับผมก็ปรับมันไม่ได้เป็นเดือดร้อนต้องเข้าปรับหรอกอย่างนี้ทั้งสินหาเสียงได้เลยนะยุคผมสุราพื้นบ้านเต็มที่ถูกต้องอยู่แล้วกระชายดำมะม่วงมังคุดสารพัดอย่างยุคนี้แม้กระทั่งน้ำข้าวหมายังจับเลยบอกตอนนี้ที่เขาออกมานโยบายเขาบอกเขาจะยกเลิกเรือดำน้ำเนี่ยจะขายคืนแล้วอย่างนี้คุณจะไปเอาคะแนนคนเห็นด้วยเต็มไปหมดเลยจะไปสู้ทักษิณได้ยังไงเออก็นี่ไงนายวัฒนาเมืองสุขถึงออกมาบอกว่านโยบายของรัฐบาลชุดนี้เป็นของก๊อปเกตตำรัฐบาลข้าวหมากรัฐบาลน้ำข้าวหมากเออหรือมีใครแกล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ชาวบ้านนี่พูดกันเรื่องนี้นะเรื่องประเด็นเข้าหมากนี่นะ คนเกลียดชังรัฐบาลหนักขึ้นไปอีกเลย เรื่องเดียวเนี่ย เลื่อยจอยางลุงตู่จะชัดเลยโอ้แต่ว่าดูเหมือนรัฐบาลไม่ได้ให้น้ำหนักกับประเด็นนี้เลยคือผ่านไปเลยไม่มีใครออกมาพูดถึงกันข้างล่างนี่เขาพูดกันให้แซ่บไปหมดเลยว่าไล่จับคนตัวเล็กตัวน้อยรัฐบาลน้ำเข้าหมากจะเป็นฉายาของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมคะโอ้ยแต่ถ้ามันจะกระตุกนายกได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะที่เย้าอย่างจอมพลป.ให้คนต้นหมากอ่ะใช่ให้คนต้นหมากจะให้เลิกหมากใช่ไหมคะกินหมากให้คนต้นหมากทิ้งไงหาดูว่าต้นหมากนี่เป็นสุดยอดของการที่ทำให้ดินเกาะแน่นใช่ไหมสูงโน่นบนโน่นนะทำมีประโยชน์ได้สารพัดอย่างต้นลำต้นก็ใช้ได้ทำเป็นฝายกันน้ำก็ได้มาผมเมื่อก่อนมีป่าหมากเลยนะสวนหมากเลยนะโอ้โหไม่เขาเอาไปทำนั่นก็สวยนะเขาฝาบ้านอ่ะลายสวยด้วยมีมากนี่นะส่งออกไปอินเดียไปปากีสถานนะพร้อมกับใบพลูเนี่ยนะกระปูนขาวเนี่ยนะปูนแดงเนี่ยอย่างนี้เลยผมไปถวายที่เขาอยู่ได้เนี่ยผมเพิ่งเข้าใจไงเขาบอกไม่มีอะไรเขาเข้าไปสวนเก็บหมากเก็บปูมาขายวันมีรายได้ซึ่งเขาก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างโรงงานไม่อะไรคือเขาหาอยู่กินแล้วก็ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะยายแต่เขาก็อยู่ก็ได้ในเมืองนี่พาหมามาขายนะผมต้องเป็นคนที่ให้เอาหมาไปตากกลางแดดใส่กระด้งเนี่ยไปตากกลางแดดนะถวายเนี่ยเขาจะแห้งเนี่ยผลิตหมากส่งออกเนี่ยที่ไปถึงบอกเออเขาบอกเขาเดี๋ยวเขาก็ได้เงินเป็นร้อยแล้วแต่ของเรายกเลิกไปแล้วการกินหมากแล้วนี่เรากำลังจะทำลายอุตสาหกรรมข้าวหมากขนาดเป็นงานโอทอปน้ำยังไปจับเขาเลยอ่ะมันน่าสมเพชเวทนาชะตากรรมของคนในประเทศนี้จริงนะแต่ก็จะเหมือนมันเหมือนคือมันไม่สามารถเจรจายอมความกันได้เลยค่ะเอออันเนี่ย
เหมือนกับฆ่าโทษไว้ก่อนนะแล้วต่อไปคุณยายได้คือเขาตีความตักเตือนได้ทั้งนั้นสมมติเนี่ยนะโอเคผมนี่มาข้าวหมากนะแต่ผมใส่น้ำเยอะแล้วก็ถ้าผมขายทั้งน้ำทั้งข้าวเนี่ยนะในกล่องไม่เป็นไรแต่ถ้าผมเอาข้าวน้ำออกมาหยดมาข้างนอกก็ควรไม่ได้ขายไม่ได้น้ำเข้ามากลายเป็นสาโทได้ยังไงตอนนั้นก็แปลกเพราะแป้งมันคนละตัวกันหรือเป็นน้ำขาวก็ไม่ได้น้ำเข้ามาก็เป็นน้ำเข้ามาจะคุณเอาน้ำคุณสมมติว่าคุณเอาน้ำน้ำกาแฟใส่ไปออกเป็นชาได้ไงอ๋อใช่ใช่ไหมคุณเอาโอเลี้ยงมาใส่โอเลี้ยงพวกใส่น้ำแข็งปุ๊บเนี่ยนะแล้วคุณบอกว่าถ้าคุณน้ำแข็งไปปุ๊บเนี่ยนะมันจะเป็นโอยุะหรือเป็นในอะไรเครื่องดื่มอื่นเป็นไม่ได้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าเขามองอย่างนี้บอกว่าขายเข้าเมื่อก่อนไม่มีปัญหาเนี่ยจนกระทั่งตอนนี้จะเลือกตั้งนี่ถึงมีปัญหานี้ขึ้นมาคืออาจจะต้องไปร่วมมือกับอุตสาหกรรมอะไรนะเช่นโค้กเบปซี่มั้งเข้าหมากผสมกับเบปซี่ดีไม่ดีนะผมว่ามันถึงจะขายได้ไหมเพราะตอนนี้เบปซี่ไอ้โค้กเขาผสมกาแฟขายแล้วเนี่ยสงสัยคนแดนไกลโทรศัพท์มาเนี่ยให้เครือข่ายเขาบอกเฮ้เองได้เรื่องนี้เลยจับหน่อยเด็กพูดได้คะแนนนี่หรือเปล่าแล้วถ้าจะล้มด้วยน้ำข้าวหมากเนี่ยเอ้าน้ำข้าวหมากลื่นได้นะคุณทำเป็นเลเทอร์ฮะคุณอย่าลืมว่าล้มหัวแตกได้อย่าลืมผมพูดหลายครั้งว่าคุณรัฐบาลนี่แหละที่ทำให้คุณทักษิณดูดีขึ้นค่ะใช่พี่โสมพูดมาตลอดทักษิณจะชนะเลือกตั้งก็เพราะรัฐบาลนี่แหละที่เขากลับมาได้แล้วเขาไปแล้วคือพรรคอนาคตใหม่เขาบอกเขาเดินสายเยอะแยะไปเนี่ยเขาบอกว่าเสียงของเพื่อไทยยังมาอยู่ขณะเขาเนี่ยเป็นเล็กๆเพิ่งจะเริ่มใหม่คนไม่รู้จักเนี่ยเขายืนยันเขาไม่ใช่พวกเดียวกันนะเขายืนยันแต่เขาบอกมาว่าคะแนนเสียงของเงียบไม่ว่าทางใต้ทางเหนืออะไรนี่นะของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่มีคนนิยมแต่กลับยังยืนยันที่จะเลือกพรรคเดิมอยู่ก็คุณดูแกนนำสามมิตรสิเงียบไปเลยเห็นไหมสมศักดิ์พักดีไอ้ไม่สมศักดิ์อะไรนะสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็สุริยะเงียบจึงรุ่งเรืองกิจตอนนี้เงียบไปไปหาหมอแสงนึกถึงว่าต้องไปดูดหมอแสงก็คือว่ามันสิ้นคิดแล้วมันไม่ไหวแล้วมันหาหมอแสงนะล่าสุดว่าเอาหลอดผิดดูดไม่ได้ติดไปต่อไปก็ต้องหมอนวดแล้วไปพวกเนี้ยยายที่เอาน้ำมาเช็ดมาถือเช็ดมาไปนี่แล้วไม่มันเขาอาจจะไปแถวเพชรบุรีราชดาเขาไปดูดบทหมอนวดเอามาทำอะไรคะคนนั้นเขามีหัวคะแนนไงคนนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามามาจากสิบสองพันนามาจากตัวรถราคามาจากยุนนานเขาโฆษณาให้แจกตั๋วบอกว่าพี่ถ้าเลือกพักนี้อีกหน่อยหนูลดราคาอ๋อบอกเป็นตัวผ่านให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการคุณไม่เข้าใจโสไม่มองเรื่องซึ้งใช่ลูกค้าเขาเยอะลูกค้าเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอแล้วลูกค้าเขาเนี่ยมีสัมภาระไม่มีที่จะดูดเขาเข้าใจน้องกันตอนนี้โอเคนะเดี๋ยวป๋าป๋าโอเคนะเดี๋ยวป๋าเลือกให้นะเดี๋ยวป๋าลงให้ก็หมอแสงก็ยังดูดได้แล้วมาถึงโรงงานพวกมึงอย่าไปเลือกนะมึงทำไมหมอโน้ตสี่ปีกว่ามึงเดือดร้อนยังไงมึงก็รู้อยู่แล้วมึงจะไปเลือกไปทำไมอีกอ่ะเพื่อไทยก็เหมือนกันพวกที่เพื่อเลือกเพื่อไทยพวกหรือใครก็แล้วแต่ว่า4ปีกว่ากูจะไม่เข็ดเลยจะตายอยู่แล้วฮะจะเอามาอีกทำไมประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยนะเขาก็เล็งว่าอืมนี่แหละโอกาสที่ว่าพรรคอะไรรวมพลังมหาดูดแล้วนะรวมพลังดูดเพื่อชาติอ่ะดูดเพื่อชาติดูดเพื่อชาติจะหวังมานะนี่ยิ่งไปข่าวว่าอะไรสองคนจะเล่านะปะโถเอ้ยให้พระอินทร์ลงมาเขียวๆไม่ใครเชื่อเลยเขาจะเปิดประชุมใหญ่ไงค่ะเดือนหน้ากันยายนใช่พักอะไรพักพลังประชารัฐต้องดูเพื่อชาติจะเอาเลือกตั้งเลขาเลือกอะไรเลือกหัวหน้าพรรคหัวหน้าตัวจริงอะไรเงี้ยแล้วตกลงจะเป็นคุณอุตมะเป็นคุณสนธิรัตน์หรือเปล่าอย่าเพ้อเจ้อไม่มีทางหรอกนั่งเก้าอี้สวยนั่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีไม่ดีกว่าเหรอคุณหลุดไปสองคนนี้ชาวบ้านรู้จักกันป่ะแต่ว่าถ้าสองคนนี้ไม่ลาออกเพราะคุณรองวิษณุก็บอกแล้วว่าถึงจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีก็สามารถไปเป็นหัวหน้าพรรคได้ไปเป็นเลขาธิการพรรคได้ได้ก็มันก็ไม่คือประเทศนี้ได้แต่นั่นแหละเอาทั้งนั้นอะอะไรที่เขาได้เปรียบก็เอาได้หมดนั่นแหละแต่ตอนนี้คือการปรับครม.ประยุทธ์6ดูจะเป็นไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคุณดอยปรมัตถ์วินัยก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ชัดออกมาแล้วนะคะว่าสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่เห็นการปรับครม.6ก็ได้ประยุทธ์6อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็แต่ก็ยังมีเรื่องอึมครึมหลายเรื่องรอปรับใหญ่รอปรับนายกออกรอปรับใหญ่ทั้งยวงอย่างเงี้ยนี่ยวงถอนยวงเลยอ่ะ
จะปรับใหญ่ทั้งยวงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูเพราะว่ามันจะมีองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันที่เขาแถลงผลงาน7ปีเมื่อวานนี้นะคะโดยคุณประมลสุธีวงศ์ค่ะซึ่งก็มีการให้คะแนนนะคะความจริงใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลชุดนี้เขาใช้คำถามของความจริงใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้แต่ปรากฏว่าคือคุณประมลเนี่ยตอบกลับมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทั้งทีมรัฐบาลแต่ให้แค่ตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาความจริงใจใครก็พูดได้คุณยายไพมีความจริงใจที่สนับสนุนรัฐบาลนี้ให้ปราบปรามคอร์รัปชันคุณไปดูตัวเลขต่างประเทศเขาสิครับที่เขาประเมินอัตราที่มีคอร์รัปชันเนี่ยมันกลับสูงสวนทางกับที่พูดกันมาเพราะนั้นเสียดายไงคุณประมลก็ตั้งใจดีอ่ะนะแต่สิ่งที่ออกมาอย่างนี้มันเหมือนเป็นการันตีรัฐบาลนี้โปร่งใสมาพูดตอนนี้ซะด้วยมาพูดในช่วงใกล้เคียงที่ออกมันจับเบะมันประจวบเหมาะบังเอิญหน่อยพอดีพับเดียวยังไม่ให้เจอเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนมีปัจจัยบวกอะไรมาเอื้อให้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเราขอไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อช่วงนี้ก่อนที่จะไปเบรกนิดนึงกับสาหร่ายเกลียวทองนะคะที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยนะคะเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทานควบคู่กับอาหารให้ครบ5หมู่รวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะคะปกติเนี่ยถ้าโทรเข้ามาเนี่ยถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยขวดละ530บาทแต่ถ้าโทรเข้ามาตอนนี้นะคะจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อไป5ขวดราคา 2,000 บาทหรือพิเศษยิ่งไปกว่านั้น12ขวดในราคา 4,200 บาทค่ะโทรมาที่เบอร์0824469009นะคะสาหร่ายเกลียวทองเบสโทรเข้ามาตอนนี้เลยค่ะเอาละค่ะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะการให้คะแนนขององค์การต่อต้านการคอร์รัปชันค่ะ